สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านครับพบกับผมนะครับฮิม QuickServe นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับเซิร์ฟเวอร์จากDellนะครับในรุ่น PowerEdge ตัว T150 นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานใช้ CPU ที่เป็นโมเดลใหม่นะครับใส่ดิสที่เป็น 3.5 นิ้วได้4ลูกนะครับเหมาะกับออฟฟิศนะครับที่อยากมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เล็กๆสักตัวหนึ่งไปทำงานโดยที่อาจจะไม่มีตู้แลกนะครับก็สามารถวางไว้ภายในออฟฟิศได้เลยนะครับเสียงเบานะครับสเปคเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาดูด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับกดได้ดังกึกๆนะครับมีไฟบอกนะครับเวลาเปิดเครื่องเป็นสีเขียวนะครับถ้ามี Error ก็จะขึ้นเป็นสีส้มมีตัวปุ่มนะครับ Information นะครับถ้ากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟโชว์ขึ้นมานะครับด้านหน้าเครื่องแล้วก็หลังเครื่องนะครับทำให้เรารู้ว่าเรากำลังทำงานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนนะครับพอร์ต USB นะครับที่เป็น 3.0 นะครับแล้วก็ Management iDAC ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ตตัว Micro USB นะครับอันนี้สะดวกนะครับต่อกับโน้ตบุ๊ก Manage ได้เลยนะครับแล้วก็มีตัว Slim DVD มาให้นะครับด้านหน้าเป็นรังผึ้งระบายอากาศรูปแบบใหม่ของเดลเขานะครับแล้วก็มีโลโก้ขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับด้านหน้ามีแค่นี้เองเดี๋ยวเรามาดูด้านบนนิดนึงดีกว่ามีเรื่องของตัว Service Tag นะครับตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเกิดเคสอะไรขึ้นมาเนี่ยเวลาลูกค้าแจ้งปัญหาเนี่ยก็ให้ดูเลข Service Tag ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกรหัสตรงนี้กับทางทีมงานเข้ามานะครับทีมงานสามารถจะเปิดเคสนะครับหรือว่าจะทราบถึง Configuration ต่างๆภายในเครื่องได้นะครับจากข้อมูลตรงนี้เลยบริเวณด้านหลังตัวเครื่องด้านบนเนี่ยจะเป็น power supply นะครับมี2ขนาดให้เราเลือกนะครับก็คือตัว300วัตต์แล้วก็400วัตต์นะครับตัวนี้ไม่ได้รองรับ redundant นะครับจะมี power supply แค่ลูกเดียวนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นโมเดลที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นน้องเลยเป็นตัวเล็กนะครับบริเวณด้านกลางนี้นะฮะมีพัดลมระบายอากาศนะครับก็จะดูดความร้อนออกมาจาก CPU นะครับมีพอร์ต serial มาให้ด้วยนะครับถ้าใครจะไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก่าๆที่เป็น i232 นะ serial port ก็ยังเชื่อมต่อได้นะครับ VGA 1 พอร์ตนะครับ iDRAC management นะครับท่านไหนเป็นแฟนพันธุ์แท้เดล PowerEdge อยู่แล้วก็จะรู้ว่าพอร์ตเนี่ยมีประโยชน์มากในการดูเรื่องของ event log ต่างๆหรือว่า manage ตัวอุปกรณ์ภายในนะครับพอร์ต LAN ที่เป็นแบบ Gigabit นะครับ2พอร์ตนะครับมี USB มาให้ด้วยนะครับตรงนี้ USB รวมๆเนี่ยเป็นเวอร์ชัน2เนี่ยทั้งหมด5พอร์ตแล้วก็เป็นเวอร์ชัน3 1พอร์ตไฟล์นี้ตัว i นะครับคุ้นๆเหมือนกันด้านหน้าเลยอันนี้ก็คือ information เหมือนกันนะครับเราสามารถกดเปิดปิดได้จากทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับมีช่องที่เอาไว้อัปเกรดกราฟได้ทั้งหมด4ใบเดี๋ยวเรามาเปิดเคสข้างในดูนะครับว่าในแต่ละสล็อตเนี่ยซัพพอร์ตสล็อตประเภทไหนแล้วก็เจนไหนกันบ้างนะครับมาดูต่อกันเลยนะฮะมีที่ดึงตรงนี้ก่อนไปที่ดึงนะครับผมฝากดูช่องนี้นิดนึงละกันตรงนี้มีช่องไว้ล็อกกุญแจด้วยนะครับเผื่อว่าท่านไหนกลัวว่าจะโดนขโมยฮาร์ดดิสก์นะครับหรือว่าจะโดนป้องกันการเคลื่อนย้ายเนื่องจากว่าตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยเราสามารถจะล็อกกุญแจนะครับหรือว่ายึดติดกับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ไว้ก็ได้นะครับเปิดกรึบนะครับดึงขึ้นมาด้านข้างนี้เลยเป็นไงกันบ้างนะครับตัวนี้เองเนี่ยรองรับ CPU ที่เป็นเจนใหม่ของทาง Intel ละนะฮะในซีรีส์ตัว E3 นะครับ2003ซีรีส์ Memory นะครับมีมาให้ทั้งหมด4สล็อตนะครับ4สล็อตตรงนี้เนี่ยนะครับรองรับที่เป็นเมมโมรี่แบบ UDIMM นะครับ ECC DDR4 นะครับความเร็วอยู่ที่ 3,200 MT/s นะครับหรือว่า 3,200 MT/s รองรับนะครับได้สูงสุด128 กิกนะครับหมายถึงว่าถ้าท่านไหนจะใส่เมมโมรี่เต็มนะครับแม็กซิมัมของตัวเมนบอร์ดตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องเลือกแถวเมมโมรี่ที่สูงสุดเนี่ยที่32 กิกนะครับที่เป็น DDR4 EC เท่านั้นนะครับที่เป็น UDIMM เท่านั้นนะครับก็ลองดูนะครับตามลักษณะการใช้งานนะครับสังเกตว่าจะมีพอร์ตนะครับ USB มาให้ด้วยนะครับเผื่อว่าบางท่านอาจจะทำเป็นพวก internal boost นะครับก็สามารถที่จะต่อผ่าน USB ตัวนี้ได้นะครับช่องใส่ดิสคอนฟิกมีแบบเดียวนะครับก็คือดิสขนาด 3.5 นิ้วมีมาให้ทั้งหมด4สล็อตนะครับตัวนี้นะครับสังเกตดีมันไม่ฮอตปลั๊กนะฮะไม่สามารถที่จะถอดเข้าถอดออกได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเขาไม่มีตัวแบ็กเพนมาคอนเนคกับตัวฮาร์ดดิสก์นะครับวิธีการที่จะถอดเนี่ยต้องปิดเครื่องเปิดฝาเคสแล้วก็ดึงดิสก์ออกมาถอดสายไฟก่อนนะครับแล้วก็ กดด้านข้างแล้วก็ดึงดิสออกมานะครับเกิดมานะครับในส่วนของตัวสล็อต PCI นะครับเนื่องจากเขาเป็นเคสทาวเวอร์ครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพื้นที่ในการใส่พวกออปชันเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตัวเนี้ยนะครับดูว่ามันจะมีมาให้ทั้งหมด4สล็อตนะครับตัวที่เสียบตัวเลดคอนโทรลเลอร์มาเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสล็อต PCI Express ที่เป็น Gen 4นะครับขนาดสล็อต X16 นะครับแต่ว่าด้านใต้เขาเนี่ยอาจจะดูยากนิดนึงเขาจะมีมาให้อีกสล็อตหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวอินเทอร์เฟซเนี่ยจะเป็นแบบ X4 นะครับแต่ว่าก็วิ่ง Gen 4เหมือนกันนะครับพูดง่ายว่าตัวเนี้ยซัพพอร์ต Gen 4มาให้2สล็อตเลยนะครับสล็อตหนึ่งเป็น X16 สล็อตหนึ่งเป็น X4 ครับส่วนที่เราเห็นด้านบนตรงนี้2สล็อตตรงนี้นะครับที่เป็นอินเทอร์เฟซแบบ X1 กับ X4 ตัวเนี้ยเป็น Gen 3 อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็ตัวการ์ดที่เรามาใช้นะครับว่ารองรับตัว Gen 4 หรือยังนะครับถ้ารองรับ Gen 4 แล้วเนี่ยก็ให้ติดตั้งการ์ดที่2สล็อตด้านล่างนะครับก็จะได้เรื่องความ compatible แล้วก็เรื่องประสิทธิภาพการทำงานที่ดีกว่านะครับภายในมีแค่นี้เองนะครับก็เป็นรุ่นน้องครับต้องบอกงี้รุ่นน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยออปชันต่างๆคงไม่ได้มีเยอะมากนะครับแต่ว่าก็ถูกออกแบบมาในลักษณะที่การทำงานที่เป็น 24/7 นะครับสามารถเปิดทิ้งได้ทั้งวันนะครับแล้วก็มีการรับประกันแบบ3ปีออนไซต์เหมือนรุ่นพี่เขาทั้งหมดนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ตัวเนี้ยถือว่าราคาประหยัดมากนะครับท่านไหนที่แบบเพิ่งเปิดออฟฟิศเป็น SME ธุรกิจขนาดเล็กเอาไปทำระบบบัญชีนะครับหรือว่าจะไปใช้ในแอปพลิเคชันที่ไม่ได้แบบต้องการรีดประสิทธิภาพของการประมวลผลสูงมากเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับอาจจะเหมาะกับการองค์กรไหนที่อาจจะมีคนไม่ได้เยอะมากนะครับ20คน30คนอยากจะทำแชร์ไฟล์ทำ AD นะครับลงโปรแกรมบัญชีนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตัวเนี้ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับประหยัดงบนะครับเดี๋ยวองค์กรเราโตขึ้นแล้วก็ค่อยๆขยับขยายนะครับอัปเกรดสเปคหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเป็นรุ่นอื่นที่ให้เรื่องการประมวลผลที่ดีกว่านะครับก็ตัว PowerEdge T150 เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับงานประเภทนี้นะครับครบถ้วนนะครับสำหรับข้อมูลนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับหรือว่าท่านผู้ที่สนใจเนี่ยอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากจะสั่งสินค้าอยากจะปรับสเปคนะครับให้ตรงกับการทำงานเนี่ยก็สามารถสอบถามฝ่ายขายของทาง QuickServe ได้นะครับเรายินดีให้บริการนะครับแล้วก็ในหลายๆโมเดลเองเนี่ยเราก็พยายามที่จะสต็อกนะครับเก็บสินค้าไว้เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าทุกท่านนะครับขอบถ้วนครับแล้วเราพบกันนะครับในการรีวิวนะครับเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากเดลนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆในลำดับถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ